ม16ฟีเจอร์ S Pen ที่ผู้ใช้ iPhone ว้าวนะคะจะมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างและจะว้าวจริงไหมเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปชมฟีเจอร์แรกกันนะคะยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่เราทำมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะจากใจคนที่ใช้ iPhone iPad รวมถึง Apple Pencil มาก่อนเนี่ยแล้วพอได้มาลองใช้ปากกา S Pen บนGalaxy S 23 Ultra ตัวนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันทึ่งแล้วก็ว้าวมากๆเลยกับฟีเจอร์ที่เขามีนะคะเหมือนกับเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวเองเลยนะคะพูดไปเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าโม้เดี๋ยวเราไปเริ่มที่ฟีเจอร์แรกกันเลยค่ะปกติแล้วเวลาที่เราจะปลดล็อกหน้าจอในโทรศัพท์แต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะมีให้เราใส่รหัสสแกนลายนิ้วมือหรือว่าสแกน Face ID นะคะแต่ว่าใน S 23 Ultra ตัวนี้เนี่ยเขามี S Pen ซึ่ง S Pen ตัวนี้สามารถใช้ปลดล็อกหน้าจอได้ด้วยค่ะก็แค่กดปุ่มบน S Pen ตรงนี้นะคะแล้วก็จะขึ้นปลดล็อกหน้าจอให้เราเลยแต่ว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดในเรื่องของความปลอดภัยนะคะถ้าเกิดว่าเราเผลอลืมเอาโทรศัพท์ไปวางไว้ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็มีคนมาหยิบโทรศัพท์เอาไปเนี่ยเขาก็สามารถดึง S Pen ออกมาแล้วก็กดปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์ของเราได้เลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยสามารถเข้าไปเปิดปิดการตั้งค่าได้ค่ะวิธีการตั้งค่านะคะก็คือให้เราไปที่การตั้งค่าเลยค่ะนะคะแล้วก็เลือกที่คุณสมบัติขั้นสูงตรงนี้เราก็ไปที่ S Pen นะคะเราก็เลือกที่การตั้งค่า S Pen เพิ่มเติมมันก็จะมีเมนูปลดล็อก S Pen ตรงนี้ให้นะคะเราสามารถเลื่อนเปิดหรือว่าเลื่อนปิดได้แต่ว่าเราต้องใส่รหัสตัวเครื่องไปก่อนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของความปลอดภัยถ้าเกิดว่าใครเอาโทรศัพท์มือถือของเราไปแล้วเข้าไปตั้งค่าเนี่ยเขาก็จะต้องใส่รหัสโทรศัพท์มือถือของเราด้วยฟีเจอร์ที่2นะคะเราสามารถเซ็นเอกสารลงไปบนโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยค่ะฟีเจอร์นี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นๆก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าที่พิเศษก็คือ S 23 Ultra เขามี S Pen เนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถเซ็นลงไปบนมือถือของเราได้เลยเวลาที่เราออกไปข้างนอกเราจำเป็นที่จะต้องเซ็นเอกสารแบบเร่งด่วนหรือว่าเซ็นแบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์อย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถเซ็นลงไปได้เลยถ้าเป็นเครื่องอื่นลายมืออาจจะไม่ค่อยแม่นยำเท่ากับที่เราใช้ S Pen ในการเซ็นลงไปบนหน้าจอนะคะเรียกได้ว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะฟีเจอร์ที่3นะคะเราสามารถโน้ตหรือว่าวาดเขียนอะไรลงไปบนปฏิทินได้เลยซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยมันมีมาอยู่แล้วใน S 23 Ultra นะคะแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะก็คือเรามี S Pen ที่สามารถใช้วาดเขียนลงไปบนปฏิทินได้เลยนี่เราก็แค่โน้ตวันสำคัญไว้หรือว่าเราจะสามารถเขียนรายละเอียดต่างๆลงไปตามวันที่เราระบุได้นะคะเราสามารถขยายแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็เขียนสมมตินี้จริงๆแล้วโทรศัพท์อื่นๆเนี่ยอาจจะมีนะคะแต่ว่าที่พิเศษก็คือ S 23 Ultra เขามี S Pen นะคะก็คือสามารถเขียนลงไปได้เลยเวลาที่เราจะกลับมาดูนะคะเนี่ยเราก็สามารถดูโน้ตวันสำคัญต่างๆได้ตามที่เราโน้ตลงไปเนาะแบบนี้ค่ะสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะเราสามารถกดเข้ามาเขียนลงบนปฏิทินได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปเพิ่มช็อตคัทที่ Air Command ก็ได้ค่ะวิธีการก็คือนี่ไปที่ตรงนี้นะคะเครื่องหมาย Air Command แล้วก็กดบวกตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกที่แอปปฏิทินนะคะนี่มันจะมีแอปที่เขียนว่าเขียนบนปฏิทินเรากดเพิ่มเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้เลยก็สามารถเขียนโน้ตอะไรเพิ่มเติมลงไปได้อีกค่ะฟีเจอร์ที่4นะคะเราสามารถใช้ S Pen เป็นพอยเตอร์หรือว่าใช้ในการพรีวิวรูปภาพได้ด้วยซึ่งใน S Pen เนี่ยเขามีฟังก์ชันที่เรียกว่า Air View เนาะเอาไว้ใช้สำหรับการพรีวิวรูปภาพค่ะถ้าเราเอา S Pen นะคะมาชี้ไว้บนหน้าจอเนี่ยมันก็จะขึ้นพอยเตอร์มาให้เราเห็นแบบนี้นี่แล้วถ้าเราเลือกมาที่ตรงรูปภาพนะคะมันก็จะเป็นการพรีวิวรูปภาพให้เราเห็นแบบชัดๆแบบนี้ค่ะนี่มันก็จะช่วยให้เราสามารถดูรูปภาพได้ชัดขึ้นเวลาต้องการที่จะดูรูปภาพไหนๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังไปพรีวิวในแอปปฏิทินได้ด้วยนี่อย่างสมมติถ้าเราเพิ่มกิจกรรมไว้นะคะเราก็สามารถพรีวิวอีเวนต์ต่างๆบนปฏิทินได้นี่แบบนี้ค่ะซึ่งฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ด้วยนะคะวิธีการก็คือไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมไปที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกที่คุณสมบัติขั้นสูงค่ะมันก็จะมีให้เลือก S Pen ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกไปที่ Air View ค่ะด้านล่างนะคะมันก็จะมีให้เราเลือก3ตัวเลือกค่ะก็จะมีทั้ง Pointer แล้วก็ Preview นะคะก็จะเป็น
ตัวชี้กับตัวอย่างแล้วก็เป็นตัวชี้เท่านั้นมันก็จะขึ้นแค่ตัวพอยเตอร์แบบนี้นะคะหรือว่าดูตัวอย่างเท่านั้นมันก็จะขึ้นแค่ภาพพรีวิวถ้าเราต้องการทั้ง2 อย่างเราก็กดเลือกที่เมนูด้านบนแบบนี้ได้เลยค่ะถัดมาฟีเจอร์ที่5นะคะเราสามารถสร้างโน้ตด่วนในการเรียกจดโน้ตได้เลยเวลาที่เราอ่านเว็บไซต์แล้วต้องการจดโน้ตด่วนหรือว่าอยู่ในห้องนะคะเราต้องการเลคเชอร์ด่วนๆเนี่ยก็สามารถสร้างโน้ตด่วนที่ตรงนี้ได้เลยไปที่ไอคอนปากกาตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกที่สร้างบันทึกนี่มันก็จะขึ้นโน้ตด่วนมาแบบนี้เลยซึ่งเราสามารถปรับแต่งขนาดหน้าต่างจะย่อหรือว่าขยายแบบนี้ก็ได้นะคะตามการใช้งานของเราเลยเวลาที่เราเปิดใช้งานหลายๆแอปพร้อมกันเราก็สามารถใช้ฟีเจอร์ตรงนี้ได้นะคะนี่ก็เขียนลงไปได้เลยสมมติเราเขียนเสร็จแล้วนะคะเราต้องการย่อแอปโน้ตลงเราก็สามารถกดตรงมุมนะคะแล้วก็ลากให้มันเล็กสุดมันก็จะขึ้นไอคอนโน้ตตรงนี้ถ้าเราอ่านไปเสร็จปุ๊บต้องการโน้ตเพิ่มอีกนะคะก็กดที่ไอคอนตรงนี้แล้วก็กดบันทึกเพิ่มลงไปได้เลยค่ะอีกหนึ่งวิธีสำหรับการเรียกโน้ตด่วนนะคะก็คือกดค้างที่ปากกาแล้วก็แตะที่หน้าจอ2ครั้งนี่โน้ตด่วนมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะถ้าเราใช้โน้ตเสร็จแล้วนะคะหรือว่าเขียนเสร็จแล้วก็ให้กดค้างที่แถบสีเหลืองตรงนี้นะคะแล้วก็ลากมาที่คำว่าลบตรงนี้ก็จะเป็นการกดปิดโน้ตด่วนซึ่งมันก็จะไปบันทึกใน Samsung Note ของเราเรียบร้อยแล้วส่วนวิธีการเปิดตั้งค่าเรียกใช้โน้ตด่วนบนหน้าจอโฮมนะคะก็คือไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วก็เลือกที่คุณสมบัติขั้นสูงนะคะแล้วก็ไปที่ S Pen แล้วก็เลื่อนเปิดเมนู Quick Note หรือว่าการเรียกใช้โน้ตด่วนนะคะนี่ถ้าเลื่อนปิดเราก็จะไม่สามารถกดค้างแตะหน้าจอ2ครั้งเพื่อเรียกโน้ตด่วนได้แต่ถ้ากดเปิดก็สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ค่ะถัดมาฟีเจอร์ที่6นะคะเราสามารถใช้ S Pen ในการขยายรูปภาพหรือว่าตัวหนังสือได้ทุกส่วนบนหน้าจอของเราเลยถ้าเกิดว่ามันเล็กหรือว่ามันใหญ่เกินไปเราก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะคะวิธีการก็คือไปที่ไอคอนปากกาตรงนี้ค่ะตรง Air Command นะคะแล้วก็เลือกที่บวกนะคะแล้วก็เพิ่มแอปขยายเข้าไปตรงนี้เสร็จแล้วเรากดที่ตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นฟีเจอร์สำหรับการขยายขึ้นมาแบบนี้ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นพลอยต้องการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์แต่รู้สึกว่าตัวหนังสือเนี่ยมันเล็กเกินไปขนาดขยายใหญ่แล้วก็ยังอ่านไม่ชัดนะคะสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ในการขยายตัวหนังสือเพื่ออ่านเพิ่มเติมได้ซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะเขาก็สามารถเพิ่มสเกลในการขยายได้สูงสุดถึง 300% เลยทีเดียวค่ะนี่เขาก็สามารถขยายเพื่ออ่านตัวหนังสือแบบนี้ได้นะคะและที่สำคัญเวลาที่เราอยากจะดูรายละเอียดรูปภาพก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ในการขยายหรือว่าซูมดูได้เลยถัดมาฟีเจอร์ที่7นะคะเราสามารถใช้ S Pen ในการแปลภาษาได้ค่ะจริงๆแล้วฟีเจอร์แปลภาษานะคะในสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นก็มีแต่ว่าที่พิเศษก็คือเราสามารถใช้ S Pen ในการจิ้มแล้วก็แปลภาษาเลือกเป็นคำๆได้เลยค่ะซึ่งมันก็จะสะดวกแล้วก็ไม่ต้องมานั่งใช้นิ้วในการเลือกคลุมตัวหนังสือหรือว่าเท็กซ์ที่เราต้องการแปลนะคะวิธีการเนี่ยไปที่ไอคอนปากกาตรงนี้ค่ะเป็น Air Command นะแล้วก็เลือกที่แปลภาษามันก็จะมีแถบข้างบนให้เราเลือกแปลภาษานะคะนี้พอแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเราสามารถกดเลือกภาษาเองได้เนี่ยมันก็จะมีภาษาให้เราเลือกเยอะมากๆเลยวิธีการใช้งานนะคะก็คือใช้ S Pen จิ้มไปตรงคำที่เราต้องการแปลได้เลยนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้สมมติว่าถ้าเราต้องการที่จะแปลเป็นพารากราฟหรือว่าเป็นประโยคนะคะก็ให้เลือกเปลี่ยนเมนูตรงนี้ค่ะมันก็จะขึ้นเป็นไอคอนพารากราฟตรงนี้เนาะแล้วเราก็ใช้ S Pen ในการจิ้มค้างตรงที่เราต้องการแปลนี่มันก็จะเลือก detect ตรงที่เราจิ้มนะคะแล้วก็แปลเป็นประโยคมาให้เราได้เลยนอกจากนี้ก็ยังใช้ในการแปลงสกุลเงินได้ด้วยอย่างอันนี้เป็นสกุลเงินยูโรนะคะถ้าเราจิ้มไปที่สกุลเงินมันก็จะแปลงเป็นสกุลเงินไทยให้เราแบบนี้เลยไม่ใช่แค่สกุลเงินนะคะไม่ว่าจะเป็น text บนปุ่มหรือว่าเป็น text บนรูปภาพเนี่ยมันก็จะเลือก detect แล้วก็แปลภาษาให้เราได้ด้วยค่ะฟีเจอร์ที่8นะคะฟีเจอร์ screen off memo ค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้เราสามารถเขียนลงไปบนหน้าจอขณะที่หน้าจอล็อกอยู่ได้เลยวิธีการก็คือแค่เราเอาตัว S Pen ออกมานะคะนี่ตรงหน้าจอมันก็จะขึ้นให้เราเขียนได้แบบนี้เลยเราสามารถเลือกเปลี่ยนสีได้นะคะแล้วก็จะมีตัวขนาดไซส์ปากกาต่างๆให้เราเลือก
ซึ่งถ้าเราเขียนเสร็จแล้วเวลากดบันทึกไปเนี่ยมันก็จะไปบันทึกอยู่ที่ Samsung Note นั่นเองและอีกวิธีนึงนะคะสำหรับการเรียกใช้ Screen of Memo นั่นก็คือการกดลงไปที่ S Pen นะคะแล้วก็แตะไปที่หน้าจอ1ครั้งนี่มันก็จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาให้เราเขียนแบบเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูที่ Samsung Note นะคะว่ามันบันทึกไว้อยู่หรือเปล่ามันก็จะขึ้นที่เราเขียนบนหน้า Screen of Memo ไปเมื่อกี้นะคะเพิ่มเติมอีกนิดนึงในฟีเจอร์ Samsung Note เนี่ยเขายังมีฟีเจอร์สำหรับ Convert to Text ด้วยซึ่งก็คือการแปลงลายมือของเราเป็นตัวอักษรนั่นเองอย่างอันนี้นะคะพลอยเขียนสวัสดีให้เรามาเลือกที่ตรงนี้ค่ะเครื่องหมายตรงนี้นะคะ Convert to Text พอกดเข้าไปแล้วนะคะเขาก็จะให้เลือกระยะหรือว่าตัวอักษรที่เราต้องการแปลงเป็นข้อความอย่างอันนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยสวัสดีใช่ไหมแล้วก็กดแปลงค่าไปได้เลยค่ะต่อมาฟีเจอร์ที่9สำหรับ S Pen นะคะก็คือฟีเจอร์ Smart Select นั่นเองฟีเจอร์นี้เนี่ยพอรู้สึกชอบมากๆนะคะเพราะว่ามันว้าวมากๆมันก็เหมือนกับการแคปภาพหน้าจอนั่นแหละแต่ว่าเราสามารถใช้ S Pen ในการเลือกครอปรูปได้นะคะว่าต้องการรูปร่างรูปทรงแบบไหนถ้าเป็น iPhone เนี่ยมันก็ทำได้แค่การแคปแล้วก็เอามาครอปรูปแต่ว่า S Pen เนี่ยสามารถเลือกรูปร่างรูปทรงได้เลยอย่างนี้พลอยพาไปทำให้ดูนะคะเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตเนาะแล้วอยากได้รูปน้องเป็ดตัวนี้แค่ตรงนี้เท่านั้นก็เลือกไปที่ไอคอนปากกาตรงนี้ค่ะจะเป็น Air Command เนาะแล้วก็เลือกที่การเลือกอัจฉริยะหรือว่า Smart Select ค่ะกดเข้าไปได้เลยเขาก็จะขึ้นแถบด้านล่างตรงนี้นะคะให้เราเลือกก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบเลือกรูปร่างอิสระแบบวงกลมนะคะเดี๋ยวพลอยลองใช้อันนี้ให้ดูก่อนอันนี้เป็นแบบสี่เหลี่ยมเนาะเราต้องการเลือกแค่ตรงนี้นี่เขาก็จะขอบรูปภาพตรงนี้ให้เราเลยส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นฟีเจอร์สำหรับลบพื้นหลังนี่เขาก็จะเลือกแค่รูปภาพที่เราต้องการนะคะเราก็กดเรียบร้อยกดเซฟหรือว่ากดส่งให้เพื่อนก็ได้นี่อย่างนี้เรากดส่งให้เพื่อนได้เลยเรียบร้อยแล้วถัดมาเป็นรูปร่างแบบอิสระบ้างเดี๋ยวพลอยลองวาดตามตัวน้องเป็ดนี่เขาก็จะเลือกครอปแค่รูปร่างที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็กดเซฟหรือว่ากดวาดอะไรลงไปได้เลยตรงนี้และอีกอันนึงนะคะนี่เขาแถมมาให้เป็นการปักหมุดแบบนี้ค่ะสมมุติพลอยเลือกน้องเป็ดเนาะเราปักหมุดปุ๊บมันก็จะขึ้นไว้อยู่มุมด้านใดด้านหนึ่งของหน้าจอสมมุติเลือกน้องเป็ดแล้วพลอยก็เข้าไปวาดรูปที่แอป Samsung Note ก็ได้แล้วก็เอาน้องเป็ดเนี่ยเป็นแบบแล้วก็วาดตามลงไปได้เลยแบบนี้เนี่ยสะดวกมากๆเลยค่ะต่อมาฟีเจอร์ที่10นะคะก็คือฟีเจอร์สกรีนไรท์นั่นเองหรือว่าการแคปภาพหน้าจอนั่นแหละถ้าเราทำความเข้าใจง่ายๆเนาะมันก็เหมือนกับการแคปภาพหน้าจอทั้งหมดแล้วเราก็สามารถเขียนอะไรลงไปบนหน้าจอได้เลยไปที่ไอคอนปากกาตรงนี้นะคะก็คือ Air Command เหมือนกันนั่นแหละแล้วก็ไปที่เขียนบนหน้าจอหรือว่าสกรีนไรท์นี่มันก็จะทำการแคปหน้าจอทั้งหมดนะคะเราก็สามารถมาร์กหรือว่าไฮไลท์คำสำคัญลงไปได้เลยและอีกวิธีหนึ่งสำหรับการทำฟีเจอร์ Screen Write นะคะก็คือเราสามารถกดค้างที่ตัว S Pen ตรงนี้ได้เลยนี่มันก็จะทำการแคปหน้าจอให้เราเหมือนกันแล้วก็สามารถไฮไลท์หรือว่าจดมาร์คคำสำคัญไว้ได้เหมือนกันค่ะและอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะที่พลอยรู้สึกว้าวมากๆเลยก็คือฟีเจอร์ Coloring นั่นเองค่ะมันก็คือแอปสำหรับการระบายสีหรือว่าแอประบายสีในตอนเด็กๆที่เราทำกันนี่แหละแอปนี้เนี่ยเขามีมาให้ฟรีใน Galaxy S23 Ultra นะคะซึ่งเวลาที่เราระบายสีหรือว่าอะไรลงไปเนี่ยมันก็ช่วยให้เราฝึกสมาธิแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวพลอยจะพาทุกคนไปลองเล่นกันนะคะวิธีการเนี่ยเราต้องไปเพิ่มช็อตคัทใน Air Command ก่อนไปที่ไอคอนปากกาตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกบวกข้างล่างค่ะแล้วเราก็เลือกเพิ่มแอปตรงนี้นะคะเป็นชื่อว่าแอปลงสีเสร็จแล้วกดออกนะคะแล้วก็เลือกที่ลงสีตรงนี้นี่มันก็จะเด้งมาหน้าระบายสีให้เราเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะระบายสีภาพไหนมันก็มีให้เราเลือกเยอะมากๆเลยทุกคนสมมติว่าพลอยเลือกภาพนี้แล้วกันเราก็กดเริ่มการระบายสีลงไปได้เลยค่ะนี่เขาก็จะมีตัวบรัชมาให้นะคะว่าเราจะใช้บรัชแบบไหนในการระบายสีหรือว่าเราจะเลือกที่ถังสีตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่แค่จิ้มสีที่เราเลือกนะคะแล้วก็กดลงไปตรงช่องได้เลยมันก็เป็นการลงสีแบบนี้
สำหรับแอป Coloring นี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นแอปสมุดระบายสีที่เขาเพิ่มเข้ามาให้ใน A23 Ultra นะคะซึ่งเขาให้มาฟรีด้วยแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกเรียกได้ว่าเราจะได้สนุกกับเจ้าตัวปากกา S Pen นี้ได้มากขึ้นค่ะถ้าใครสนใจก็เข้าไปลองเล่นลองระบายสีกันดูได้นะคะก็จะช่วยฝึกสมาธิของเราได้ด้วยค่ะฟีเจอร์ถัดมาที่พลอยรู้สึกว้าวเหมือนกันเลยนะคะก็คือฟีเจอร์ Glance นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการใช้งานสลับแอปไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วในตัว iPad ก็มีนะคะจะเป็นฟีลแบบ Multitasking บน iPad แต่ว่าใน Galaxy S23 Ultra นะคะเขามาในรูปแบบ PIP หน้าจอเล็กๆด้านล่างนะคะเดี๋ยวพลอยจะพาทุกคนมาลองใช้งานกันดูนะคะอย่างสมมุติพลอยอ่านบทความอันนี้อยู่นะคะแล้วอยากจะออกไปเล่นแอปโซเชียลก็สามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ด้วยการไปที่ Air Command นะคะแล้วก็เลือก Lens ตรงนี้นี่เจ้าตัวเบราว์เซอร์บทความมันก็จะย้ายมาเป็น PIP เล็กๆตรงมุมตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดเข้าใช้งานแอปอื่นได้เลยนี่พอใช้งานเสร็จเรียบร้อยอยากกลับมาอ่านบทความก็เอา S Pen ไปชี้ที่ตัว PIP ตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นกลับมาที่หน้าแอปเดิมถ้าเอา S Pen ออกจากหน้าจอมันก็จะย้ายกลับไปแอปล่าสุดที่เราเปิดใช้งานเมื่อกี้นะคะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของการใช้งานสลับแอปไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะฟีเจอร์ถัดมานะคะเรียกได้ว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยว้าวสำหรับพลอยมากๆเลยนะคะก็คือฟังก์ชัน Air Action ในตัวปากกา S Pen ตัวนี้ค่ะซึ่งในนี้เนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นการควบคุมโทรศัพท์มือถือได้ในระยะไกลนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการควบคุมการถ่ายรูปในระยะไกลได้ด้วยปกติในสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นๆเนี่ยถ้าเราจะถ่ายรูประยะไกลก็ต้องตั้งเวลาเนาะแล้วก็วิ่งไปถ่ายรูปแต่ถ้าเป็น S23 Ultra ตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้ S Pen ในการควบคุมการถ่ายรูประยะไกลได้เลยค่ะซึ่งระยะที่ถ่ายได้ไกลสูงสุดเนี่ยก็ประมาณ10เมตรนะคะเท่าที่พลอยได้ลองทดสอบดูซึ่งเป็นระยะการเชื่อมต่อบลูทูธทั่วไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองถ่ายรูปกันเลยนะคะขั้นตอนแรกไปที่แอปกล้องถ่ายรูปเลยเราจะเห็นนะคะว่าจะมีไอคอน Air Command ตรงนี้นะคะถ้ากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีคีย์ลัดบอกนะคะว่าเป็นคำสั่งการควบคุมแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวพลอยมาลองเล่นให้ดูนะคะถ้าเรากด S Pen 1ครั้งมันจะเป็นการถ่ายรูปถ้ากด S Pen 2ครั้งมันจะเป็นการสลับกล้องจากกล้องหลังเป็นกล้องหน้าจากกล้องหน้าเป็นกล้องหลังแบบนี้ค่ะนี่ส่วนคำสั่งที่กดค้างแล้วเลื่อนไปทางซ้ายหรือว่าเลื่อนไปทางขวาเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดการถ่ายรูปนั่นเองนี่และคำสั่งที่กดแล้วเลื่อนขึ้นนะคะนี่มันก็จะเป็นการสลับกล้องเหมือนกันซึ่งสามารถทำได้2แบบจะปัดขึ้นหรือว่าปัดลงก็ได้แต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องเอาปลายปากกาอยู่ในระนาบเดียวกันกับหน้าจอโทรศัพท์นะคะถึงจะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ค่ะนี่ส่วนอีกกิมมิกนึงนะคะที่เขามีมาให้ก็คือฟีเจอร์การซูมนั่นเองเราสามารถใช้ S Pen ในการควบคุมการซูมได้โดยที่ไม่ต้องแตะหน้าจอเลยก็คือตวัดไปทางซ้ายก็คือการซูมเข้านะคะส่วนตวัดไปทางขวาก็คือการซูมออกเดี๋ยวลองไปทดลองใช้งานกันดูนะอย่างนี้นะคะพลอยตวัดไปทางซ้ายก็จะเป็นการซูมเข้าส่วนตวัดไปทางขวาจะเป็นการซูมออกแบบนี้ค่ะถ้าเป็นกล้องหลังนะคะก็จะเห็นชัดมากขึ้นด้วยการตวัดไปทางซ้ายหรือว่าทางขวานะคะนี่หรือถ้าเรากดค้างมันก็จะเป็นการซูมแบบรัวๆเลยแบบนี้นี่เป็นการซูมแบบกดยาวๆเป็นซูมเข้าหรือว่าซูมออกก็สามารถทำได้ค่ะแต่ถ้าถามว่าการถ่ายภาพระยะไกลด้วย iPhone เนี่ยสามารถทำได้ไหมจริงๆต้องตอบว่าสามารถทำได้นะคะด้วยการตั้งเวลาหรือว่าควบคุมผ่านตัว Apple Watch แต่ข้อจำกัดก็คือถ้าใครไม่มี Apple Watch ก็จะไม่สามารถควบคุมตรงนี้ได้นั่นเองค่ะเสริมอีกนิดนึงนะคะนอกจากที่จะใช้ควบคุมการถ่ายรูปได้แล้วยังใช้ S Pen ในการควบคุมเปิดปิดเพลงได้ด้วยค่ะอย่างอันนี้นะคะพอยกดเปิดเพลงไว้เราก็สามารถใช้ S Pen ในการกดปิดหรือว่ากดเปิดเพลงได้ด้วยการกด S Pen เพียงแค่1ครั้งหรือว่าใช้ในการกดเพิ่มลดเสียงก็ได้นะคะก็คือกด S Pen แล้วก็ดันขึ้นแบบนี้ถ้าต้องการกดลดเสียงนะคะก็แค่กดที่ปุ่ม S Pen แล้วก็ดันปากกาลงแบบนี้ค่ะและอีกอันนึงนะคะเรายังสามารถใช้ S Pen ในการเปลี่ยนสไลด์นำเสนอได้ด้วยค่ะวิธีการก็คือเข้าไปที่สไลด์ที่เราต้องการนำเสนอนะคะแล้วก็กดที่ S Pen 1ครั้งมันก็จะไปที่สไลด์ถัดไปแต่ถ้ากด2ครั้งนะคะมันก็จะย้อนกลับมาที่สไลด์ก่อนหน้าค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถใช้ฟังก์ชัน Air Action ใน S Pen เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะอย่างสมมติว่าเวลาเราจดโน้ตด่วนนะคะแล้วก็มีเบอร์โทรเข้ามาแล้วอยากกดโทรออกเลยเนี่ยก็สามารถใช้ฟีเจอร์ของ Air Action ในตัว S Pen นี้ได้นะคะอย่างสมมติพลอยจดโน้ตเบอร์1ไว้นะคะ
เสร็จปุ๊บเรากดกลับแล้วก็เอา S Pen มาจิ้มค้างตรงนี้มันก็จะขึ้นไอคอนให้เรากดโทรออกเนี่ยค่ะมันก็จะเด้งไปที่แอปโทรศัพท์แบบนี้ได้เลยนอกจากนี้ก็ยังใช้ร่วมกันกับอีเมลหรือว่าการคำนวณเลขก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ว้าวมากๆเลยใน Egypt 3 Ultra ที่เขามีมาให้นะคะก็คือฟีเจอร์ Live Message นั่นเองตัวนี้เนี่ยจะเหมาะมากๆเลยสำหรับสาวๆนะคะที่ชอบความมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งอยากกดถ่ายรูปให้เพื่อนแบบสวยๆหรือว่าส่งรูปภาพให้เพื่อนแบบน่ารักน่ารักเนี่ยก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้เลยตรงนี้เนี่ยเขามีมาให้ใน Air Command อยู่แล้วนะคะก็คือกดไปที่ Air Command ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไปที่ Live Message นะคะนี่มันก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าจะถ่ายรูปตอนนั้นเลยหรือว่าจะเลือกรูปจากแกลเลอรี่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันนะคะที่พลอยได้ทำไว้เนาะหรือว่าจะใช้เป็นตัวพื้นหลังสีว่างๆแบบนี้แล้วเราก็เขียนรูปภาพอะไรต่างๆลงไปได้เลยอย่างสมมติอันนี้พลอยเขียนเป็นเฮดบีดีพี่นุ๊กนิ๊กนะคะนี่มันก็จะเป็นเหมือนกับไลน์เมสเซจก็คือจะเป็นตัววิดีโอส่งให้พี่นุ๊กนิ๊กแบบนี้เลยน่ารักมากๆเลยค่ะนี่แล้วก็กดเรียบร้อยมันก็จะเอ็กซ์พอร์ตไฟล์นะคะแล้วก็สามารถกดส่งให้เพื่อนได้เลยอีกหนึ่งไฮไลท์เด่นของเจ้าตัว S Pen ตัวนี้นะคะก็คือฟีเจอร์ AR Doodle นั่นเองซึ่งเขามีมาให้ใน S23 Ultra นะคะจริงๆตัวนี้เนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นฟีเจอร์ที่เราสามารถขีดเขียนหรือว่าวาดรูปใส่สติกเกอร์ลงไปบนหน้าของเราแล้วก็ส่งให้เพื่อนได้เลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถหรือว่าความสนุกหนึ่งนะคะที่เราจะได้จากเจ้าตัว S Pen ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพลอยพาไปลองเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะไปที่ Air Command แล้วก็เลือกที่ AR Doodle ตรงนี้นะคะนี่มันก็จะค้นหาใบหน้าของเรานะคะเราก็สามารถวาดเขียนอะไรลงไปได้เลยนี่มันก็จะตรวจจับใบหน้าของเราแบบนี้มันก็จะมีหัวปากกาหัวบรัชให้เราเลือกนะคะถ้าเรากดอัดวิดีโอนะคะมันก็จะขึ้นตามที่เราวาดแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดส่งให้เพื่อนๆได้เลยค่ะและฟีเจอร์สุดท้ายที่พลอยรู้สึกว่าว้าวมากๆสำหรับปากกา S Pen ตัวนี้นะคะก็คือเราสามารถปรับแต่งพอยเตอร์หรือว่าปรับแต่งทีมของตัว Air Command ได้เลยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเข้าไปดาวน์โหลดแอปก่อนนะคะสำหรับการปรับแต่งก็คือแอป Pentastic ตรงนี้ค่ะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยที่ Play Store นะคะพอเข้าแอปมาแล้วนะคะหน้าตาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็คือค่า default ของ Air Command นะคะนี่ซึ่งเราก็สามารถเลือกปรับแต่งได้จะเป็นลายเป็นเซอร์เคิลแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นเรโชแบบนี้เนี่ยก็สามารถทำได้ส่วนถัดมาเนี่ยจะเป็นพอยเตอร์ตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เด่นแล้วก็พลอยชอบมากๆเลยเราสามารถเลือกเปลี่ยนพอยเตอร์ได้นะคะเหมือนกับเมาส์เนี่ยจะเลือกเป็นรูปหัวใจนี่พอยเตอร์เราก็จะกลายเป็นรูปหัวใจหรือว่าเป็นรูปน้องคุกกี้ตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็เลือกปรับขนาดพอยเตอร์ได้นี่พอเลือกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพอยเตอร์รูปคุกกี้แบบนี้น่ารักมากๆเลยค่ะส่วนตรงนี้ก็สามารถเลือกปรับแต่งได้นะคะอันนี้เนี่ยพลอยคัสตอมมาเป็นรูปน้องเป็ดเนาะจะกลายเป็นพอยเตอร์รูปน้องเป็ดแบบนี้เลยค่ะถ้าใครสนใจหรือว่าใครที่ใช้งาน S Pen อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดแอปแล้วก็ปรับแต่งตรงนี้ได้เลยเรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นฟีเจอร์ S Pen ทั้งหมดนะคะที่พลอยเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันจากใจคนที่ใช้ iPhone จริงๆนะคะก็รู้สึกว่ามันว้าวจริงๆแต่ก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่พลอยอยากจะเอามาแชร์ก็คือเวลาที่เราใช้ S Pen ควบคู่กับอุปกรณ์ MagSafe เนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการรวนๆหรือว่าแลกนิดนึงนะคะเพราะว่าทั้ง2อุปกรณ์ทั้งตัว MagSafe แล้วก็หัวปากกาเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กก็อาจจะทําให้เกิดอาการนี้ได้แต่การใช้งานจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นนะคะพลอยก็แค่เอามาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันค่ะส่วนใครที่มีฟีเจอร์จริงๆเพิ่มเติมอยากจะเอามาแชร์หรือว่าแบ่งปันกันเนี่ยก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้พลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ